ดนตรีของเรานะครับมีการแตกแขนงเยอะแยะมากมายครับและไม่มีวันจบสิ้นแน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะการต่อยอดการจินตนาการเพิ่มเติมหรือว่าการสร้างสรรค์งานนั่นแหละครับคำตอบของคำว่าดนตรีเดี๋ยวลองไปดูกันครับสวัสดีครับคราวนี้ก็ยังอยู่ในเพลงของ Autumn Leaf อยู่นะครับผมก็พูดไปหลายๆอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของคุณเองแล้วว่าคุณอยากจะลงมือเล่นกับมันหรือเปล่านะครับอยากจะเล่นฟุตบอลคุณก็ต้องลงสนามคุณก็ต้องลงไปซ้อมเตะซ้อมเลี้ยงลูกกีตาร์ก็เหมือนกันคุณต้องมีความคล่องตัวบนกีตาร์ของคุณนะครับและถ้าคุณอยากจะเข้าใจสไตล์การเตะแบบบราซิเลียนนะครับสไตล์การเตะแบบบอลอังกฤษนั่นคือสิ่งรายละเอียดที่คุณจะต้องลงไปดนตรีก็เหมือนกันคุณอยากเล่นแจ๊สอยากเล่นร็อกคุณก็ต้องเข้าใจว่าเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรนะครับทีนี้ลองดูนะครับมันมีทริคหลายทริคนะครับในการเล่นดนตรีที่จะทำให้เรามีความรู้สึกมีฟีลลิ่งมากขึ้นนะครับสมมติถ้าผมเล่นเมโลดี้ตรงๆของ Autumn Leaf เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับน่าเบื่อมากแต่สังเกตเวลาผมเล่นผมไม่เคยเล่นแบบนี้เลยคืออะไรผมเล่นเขาเรียกการเล่นลักษณะที่เรียกว่าเลย์แบ็กเลย์แบ็กหมายความว่าจังหวะลงไปแล้วเรายังไม่ดีดนะครับนะครับด้าด้าความจริงมันต้องเล่นโน้ตเขียนมาแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นในโน้ตนะครับแต่เวลาเราเล่นจริงเราเล่นให้มันเป็นความรู้สึกมนุษย์มันจะมีความขาดๆเกินๆอะไรนิดๆหน่อยๆในแต่ละคนพอผมเล่นตรงบ้างนะครับลักษณะการเล่นเมโลดี้บางทีผมก็เล่นตรงเพราะว่าพอเราถ้าเราเลย์แบ็กไปตลอดทั้งเพลงคนก็จะรู้สึกอึดอัดคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยหมามันจะฟีลลิ่งจะฟินมากไปหน่อยละนะครับทุกอย่างมันต้องมีความพอดีของการเล่นนะครับผมลองเล่นกับคอร์ดให้ฟังนะครับแล้วถ้าคุณทำแบบนี้ได้กับทุกๆเพลงที่คุณเล่นคุณก็จะอิสระนี่คือเรื่องราวของดนตรีแจ๊สนะครับเพลง Autumn Leaf ก็เป็นเพลงหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับในการเริ่มเรียนรู้นะครับและข้อดีของปัจจุบันนะครับ
คุณอยากเล่น Autumn Leaf ไม่มีคนเล่นนะคุณเข้า YouTube คุณเซิร์ชคำว่า Autumn Leaf Backing Track มี Backing Track ให้คุณด้วยและไม่มี Backing Track สไตล์เดียวให้คุณด้วยมี Strap and Style นี่เป็น Walk Bass สไตล์นี้เป็น Fusion Jazz มีอะไรให้คุณเลือกเยอะแยะเลยเราบอกว่าของฟรีนั้นก็เป็นของถือว่าเป็นโอกาสของคนในยุคนี้มีข้อมูลในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเยอะมากกว่าแต่ก่อนนะครับหรืออย่างเพลงต่อๆไปนะครับอย่างBlue Bossa นะครับเพลง Blue Bossa เดี๋ยวข้างหน้าจะพูดถึงเรื่องเพลง Blue Bossa นะครับคือเป็นเพลง Bossa ใน C minor นะครับแต่เพลงนี้มี2คีย์นะครับกับคีย์ D flat นะครับข้างหน้าผมจะมาพูดถึงเพลง Blue Bossa นี้วันนี้ก็ลองเอาเรื่องที่ผมบอกมาทั้งหมดนะครับลองไปไตร่ตรองแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะไปเรียนดนตรีก็เรียนได้อยากจะศึกษาด้วยตนเองก็ศึกษาได้นะครับขอให้คุณเข้าใจไปดันใช้ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับดนตรีถ้าเกิดเป็นเครื่องดนตรีเฉยหรือว่าแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเสียงเพลงเกี่ยวกับดนตรีมันวางอยู่เฉยและไม่มีมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์และเป็นผลงานออกมาได้ซึ่งแน่นอนครับคำว่าเพลงคำว่าดนตรีและเสียงเหล่านั้นมาจากสองสิ่งนั่นคือมนุษย์และอีกหนึ่งสิ่งครับที่เรียกว่าจินตนาการกับเครื่องดนตรีนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะเอาละครับช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งรออยู่ครับจะเป็นอะไรติดตามแล้วกันในรายการ Musicology ครับผมว่าทัชชิ่งตรงนี้มันเก๋มากมันเสมือนจริงๆ